นถูกฆ่าตายคนนั้นก็ถูกฆ่าตายแทบทุกวันล่ะนะมันไม่ใช่แค่คนถูกฆ่าตายเว้ยแกเอ้ยเรื่องมันเหตุมันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ให้การกันยังไงที่ศาลก็ถูกฆ่ายังไงถูกแทงทะลุเลยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชริยาโพสีวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องอุโมงค์ผาเมืองที่ออกฉายไปเมื่อวันที่11กันยาปีพ.ศ.2554กำกับภาพยนตร์โดยหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลอุโมงค์ผาเมืองเล่าเรื่องราวของนครผาเมืองในอาณาจักรสุโขทัยซึ่งเกิดคดีฆาตกรรมของขุนศึกเจ้าล่าฟ้าว่าด้วยเรื่องราวฆาตกรรมคดีพิศวงระหว่างขุนศึกโจรป่าสิงคำและแม่นางคำแก้วซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้ถ่ายทอดผ่านการสนทนาของพระอนุทาภิกขุคนตัดฟืนและสัปปเหร่อภายในอุโมงค์ผาเมืองโจรป่าสิงคำให้การต่อศาลว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นคนฆ่าเขาเล่าว่าขณะที่ตนนอนอยู่ที่โขดหินลมพัดมากระทบเขาจึงตื่นและได้เห็นขบวนเสลี่ยงของเจ้าล่าฟ้าและเมียตนจึงวิ่งตามไปดูให้แน่ชัดว่าเป็นหญิงจริงๆไหมเขาจึงตัดสินใจตอนนั้นว่าอยากได้เมียของขุนศึกมาครอบครองตนจึงคิดวางแผนเพื่อหลอกล่อให้ขุนศึกมาติดกับแล้วตามตนไปเพียงลำพังพอสบโอกาสตนจึงใช้ไม้ตีเข้าที่หัวของขุนศึกแล้วตนจึงกลับไปหาเมียของขุนศึกแล้วออกอุบายว่าขุนศึกถูกงูกัดให้นางรีบตามไปดูแล้วข่มขืนนางต่อหน้าขุนศึกแต่นางมีท่าทีที่จะยอมหลังจากนั้นนางจึงขอให้โจรป่าประลองดาบเพื่อกอบกู้เกียรติของนางจนป่าสิงคำได้สู้กับขุนศึกแล้วสุดท้ายตนก็เป็นผู้ชนะขุนศึกแม่หญิงคำแก้วได้ให้การต่อศาลว่านางเป็นคนฆ่าสามีของตนซึ่งให้การไม่ตรงกับจนป่าสิงคำหลังจากที่จนป่าสิงคำข่มขืนนางเสร็จจนป่าก็ทิ้งตนไว้กับสามีแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในป่านางจึงใช้ดาบตัดเชือกให้กับขุนศึกที่ถูกมัดอยู่แต่นางโดนขุนศึกมองด้วยสายตาที่รังเกียจนางจึงบอกให้ขุนศึกฆ่านางแต่ขุนศึกก็ยังไม่หยุดที่จะมองแบบนั้นและไม่ยอมพูดด้วยนางจึงอารวาสไม่มีสติพังมือฆ่าสามีของตนเจ้าผู้ของนครได้เชิญร่างทรงมาเพื่อให้เรียกวิญญาณของขุนศึกเข้าร่างเพื่อจะไต่ถามหาความจริงแต่ขุนศึกให้การต่อศาลว่าตนฆ่าตัวเองตายและได้เล่าว่าเมื่อโจรขืนใจเมียตนแล้วทั้งคู่ก็นั่งคุยกันอย่างสนิทสนมเหมือนกับคนที่รู้จักนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดีเมียตนสมยอมและยินยอมที่จะไปอยู่กับโจรป่าแต่โจรป่าสิงคำต้องฆ่าขุนศึกเสียก่อนโจรป่าได้ยินเช่นนั้นแล้วผลักนางลงไปเหยียบกับพื้นโจรป่าจึงถามท่านขุนศึกว่าจะให้ทำยังไงกับคนแบบนางขุนศึกเย็นช้าไม่ตอบอะไรแล้วนางจึงวิ่งหนีไปแต่โจรป่าตามไม่ทันเลยคิดที่จะปล่อยนางไปแล้วจึงกลับมาตัดเชือกให้กับขุนศึกแล้ววิ่งหนีหายไปในป่าขุนศึกเสียใจร้องไห้ที่เมียของตนโหดร้ายและใจดำแบบนี้ตนจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยนำดาบมาแทงเข้าที่ร่างกายของตนแต่ก่อนที่ตนจะหลับได้มีใครบางคนเดินเข้ามาเพื่อถอดเอาดาบออกจากหน้าอกแต่พอเล่าจบชายตัดฟืนก็พูดขึ้นมาว่าไม่จริงโกหกทั้งเพและได้เล่าความจริงให้ฟังชายตัดฟืนรู้ความจริงทั้งหมดเขาได้เล่าว่าได้ยินเสียงคนคุยกันจึงแอบไปดูที่พุ่มไม้พบขุนศึกถูกมัดอยู่แล้วโจรป่าก็นั่งคุกเข่าอ้อนวอนขอให้แม่หญิงคำแก้วไปอยู่ด้วยพอตั้งแต่เด็กขุนโจรเคยได้พบกับแม่หญิงที่งดงามเหมือนแม่หญิงคำแก้วแต่แม่หญิงคนนั้นไม่เคยสนใจแม้แต่จะมองเพราะขุนโจรได้เป็นลูกชาวนายากจนตั้งแต่นั้นมาภาพของแม่หญิงจึงติดอยู่ในใจมาตลอดเมื่อได้พบกับแม่หญิงคำแก้วมากับขบวนขุนศึกจึงทำให้นึกอยากได้มาเป็นเมียให้ได้แม้จะต้องเลิกเป็นโจรป่าก็ตามคำพูดและท่าทีไม่ยอมอ่อนข้อของแม่หญิงทำให้ขุนโจรตรงเข้าไปทำท่าจะฆ่าขุนศึกแต่แม่หญิงห้ามไว้แล้วจึงวิ่งไปปล่อยขุนศึกแม่หญิงยุให้ขุนศึกฆ่าโจรป่าเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีให้ตนแต่กลับไม่เป็นดังหวังเมื่อขุนศึกกลับบอกให้นางฆ่าตัวตายเสียเองแม่หญิงจึงเกิดบันดาลโทสะได้ยกเรื่องราวตัวตนที่แท้จริงของขุนศึกออกมาประจานว่าความจริงขุนศึกก็เป็นได้แค่คนขี้ขาดตาขาวภายใต้เสื้อเกาะที่หน้าเกรงขามจะออกศึกก็กลัวจนจับไข้อ้วกแตกต้องปลอบลมอยู่นานข
ขุนศึกได้ฟังก็เกิดโทสะเช่นกันจึงกล่าวประจานตัวตนที่แท้จริงของแม่นางบ้างว่าเป็นคนมักมากคบชู้สู่ชายในร่างกายที่ดูใสซื่อบริสุทธิ์ขุนศึกเลือกกอบกู้ศักดิ์ศรีของตนโดยการตรงเข้าไปประลองดาบกับโจรป่าแต่ท่าทีของทั้งสองเหมือนเด็กเล่นฟันดาบกันมากกว่าไม่มีกระบวนท่ามีแต่ความประหม่ากลัวว่าตนเองจะเสียท่าสุดท้ายดาบของขุนศึกเกิดลอยหลุดมือไปขุนศึกวิ่งออกไปเพื่อเก็บดาบโดยมีขุนโจรวิ่งตามมาแต่ขุนศึกเกิดหกล้มทับดาบตนเองเสียชีวิตขุนโจรเห็นดังนั้นจึงตกใจแล้ววิ่งหนีไปหลังจากนั้นคนตัดฟืนก็ย่องเข้าไปถอดดาบเงินที่ปักคาอกของขุนศึกอยู่เพื่อนำไปขายโดยไม่รู้ว่าขุนศึกยังไม่ตายและการกระทำเช่นนั้นทำให้ขุนศึกรู้สึกเจ็บปวดและทรมานก่อนจะสิ้นลมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายระหว่างวันที่8กันยายนถึงวันที่11กันยายนพ.ศ.2554เสียงชื่นชมกล่าวว่าเป็นภาพยนตร์คุณภาพในทุกๆด้านทั้งด้านเนื้อหาที่ดูสนุกอิ่มเอมใจให้ข้อคิดงานระดับมืออาชีพและสุดยอดการแสดงจากทีมงานนักแสดงแถวหน้าขณะที่เสียงตอบรับทางรบส่วนใหญ่ตำหนิเรื่องความยืดเยื้อของการดำเนินเรื่องการแสดงที่ไม่เป็นธรรมชาติแต่หนังเรื่องนี้ทำรายได้รวมเพียง27ล้านบาทสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ